สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสมาชิกอาจารย์เช้าชาแนลทุกท่านนะครับท่านยังอยู่กับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนะครับวันนี้พามาดูอะไรดีๆในพระไตรปิฎกครับมนุษย์เราเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับเนื่องจากเรามีความแตกต่างจากสัตว์หรือปุถุชนคนทั่วไปหรือสัตว์กลุ่มอื่นๆชนิดอื่นๆเนี่ยด้วยเราเป็นสัตว์ที่รู้จักคิดมีเหตุมีผลในการพินิจพิจารณาต่างๆเขาจึงเรียกว่าสัตว์ผู้ประเสริฐนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเรียกนะฮะเราเรียกตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเราจะไปดูคำถามของเทวดาครับซึ่งเทวดาตนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรหนอเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรหนอที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้อะไรหนอเป็นสตรีดีกว่าอะไรหนอเป็นรถดีกว่าบรรดารถทั้งหลายคนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐนี่คือคำถามนะฮะคำกล่าวโดยขึ้นต้นว่าอะไรหนอเนี่ยนะครับคำว่ารถที่ดีกว่ารถอื่นเนี่ยหมายถึงรถที่เป็นลอเรือสอเสือนะครับรสชาติอ่ะรสชาติการริมรถอ่ะว่าอะไรดีกว่าอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าดีกว่าถ้าหากว่ามีหลายๆดีกว่านี้เขาก็เรียกว่าประเสริฐครับโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตว่าการใช้ชีวิตอย่างประเสริฐเนี่ยมันใช้ชีวิตอย่างไรเป็นคำถามที่เราปุถุชนคนธรรมดาอาจจะถามไม่ได้ครับแต่ว่าเทวดาลงมาถามเพราะฉะนั้นเราไปดูกันครับว่าพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรไปเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มที่10ครับอยู่ในวิตตสูตรสคาถวรรคสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรเราไปดูกันครับศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ความจริงเท่านั้นเป็นรถที่ดีกว่ารถอื่นๆทั้งหลายคนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่านั่นแหละคือชีวิตที่ประเสริฐครับท่านผู้ชมครับเป็นคำตอบที่กระทัดรัดสั้นๆแต่ก็เป็นเรื่องที่ตรงเพงนะครับศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจนะใครก็ตามที่ทำอะไรได้ตามศรัทธาหรือมีศรัทธาศรัทธานี้จะมาก่อนนะครับเมื่อเป็นไปตามศรัทธาหรือความตั้งใจที่เรามีเนี่ยมันก็จะรู้สึกปลื้มใจความปลื้มใจนั่นแหละครับคือทรัพย์อันประเสริฐบางคนเนี่ยมีเงินมากองนะครับมีทองมาเต็มแต่ว่า
ไม่มีความปลื้มอกปลื้มใจเลยนะครับก็คือไม่รู้จะพอนะเพราะฉะนั้นก็มันไม่ประเสริฐทรัพย์นั้นไม่ประเสริฐนะครับแต่ศรัทธาเนี่ยถ้ามีในบุคคลแล้วถือว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะครับเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ครับส่วนธรรมคําว่าธรรมของพระพุทธองค์ก็คงหมายถึงธรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ประพฤติก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับใครก็ตามนําไปประพฤติเนี่ยมีแต่ให้ความสุขครับความจริงก็คือสัจธรรมเนี่ยนะครับเท่านั้นน่ะที่ถือว่ามีรสดีหรือว่ารสอร่อยนะครับธรรมทั้งหลายเนี่ยจะรวมอยู่ในความจริงครับความจริงเนี่ยเป็นรสชาติที่ไม่ต้องปรุงครับมันอร่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนชอบความจริงครับส่วนการดำเนินชีวิตการดำการงานการครองเรือนการต่างๆนะครับก็เรียกว่าอยู่บนโลกนี้เนี่ยนะครับถ้าอยู่ด้วยปัญญาจึงจะถือว่าประเสริฐครับไม่ใช่อยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงความมั่งคั่งนะครับแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ถือว่าไม่ประเสริฐครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่ประเสริฐก็คือชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญานี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าครับบอกแก่เทวดาแต่มนุษย์อย่างเราถ้าต้องการจะเป็นผู้ประเสริฐเราก็ต้องฟังคำตอบนี้และนำไปปฏิบัติครับเอาละครับชอบก็กดไลค์กดแชร์เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แบ่งปันกุศลกันไปนะครับอาจารย์ชาวชาแนลเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกยังคงอยู่กับท่านอีกหลายตอนนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยครับมีอะไรดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นท่านจะได้รู้ก่อนใครสวัสดีครับThank you.